สวัสดีครับมาวันนี้ก็ชุดเดิม3วันติดที่ถ่ายก็คือถ่ายวันเดียวกันก็เป็นงานไหนๆก็เอามาทำความสะอาดทำความสะอาดฝุ่นรายเดือนก็เลยถือโอกาสมาถ่ายเลยนะเคยถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยเอามาปรับปรุงถ่ายคลิปลงใหม่ก็เป็นกระเป๋าไอรอนแมนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมาร์ค42 43ก็ใช้หน้าเดียวกันตัวนี้เป็นกระเป๋าวัสดุเป็น ABS นะครับปกติจะกดตรงนี้แล้วไฟจะติดที่ตานะผมถอดถ่านออกกลัวรางถ่านมันขึ้นเกลือนะครับนี่ก็เป็นหน้าไอรอนแมนวัสดุเป็น ABS นะครับนะประมาณนี้รายละเอียดเนี่ยก็ประมาณนี้นะให้ดูนะครับรูปลักษณ์คือสะพายไปโรงเรียนหรือว่าไปเดินห้างเนี่ยเท่แน่นอนมาดูด้านหลังกันด้านหลังก็เป็นเหมือนฟองน้ำนะครับไว้ดันซุงหลังการเก็บหลังนั่นเองเวลาเราใส่ของนะผมก็จะเอาไว้ใส่กล้องเวลาไปถ่ายงานไปอะไรแบบนี้ผมก็จะใช้กระเป๋าตัวนี้ใส่ไปนะครับอ่ะมาดูภายในกันดีกว่านี่ภายในกระเป๋าเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยภายในกระเป๋าก็จะมีช่องเนี่ยครับช่องเสียบเอาไว้เก็บเอกสารเก็บสมุดใส่โน้ตบุ๊กได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตะข่ายก็เปิดออกมาได้เลยก็เอาไว้เก็บของที่เราอยากใช้ก็คือพวกเสื้อผ้าก็ได้เช่นกันนะครับส่วนข้างในสุดเนี่ยอันนี้จะเป็นถ่านไว้เปลี่ยนถ่านหรือว่าเป็นช่องลับเราอยากเก็บอะไรก็ได้นะก็ตรงนี้นะผมคิดก่อนโดยรวมเนี่ยตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 2,000 กว่าบาทนะใครหาซื้อได้ถูกกว่านี้ก็แนะนำหน่อยอยากเอาอีกใบนึงนะครับผมคิดว่าเนี่ยเทียบกับผมสูงประมาณ171นะเทียบเลยตัวถือว่าเป็นกระเป๋านักเรียนก็ได้นะครับแต่ผมว่าเป็นกระเป๋านักเรียนเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าโดนเพื่อนขโมยแน่นอนนี่นะก็ประมาณนี้นะครับสะพายได้เท่เลยมาวันนี้ก็รีวิวกระเป๋านะครับสั้นๆนะเป็นคลิปปรับปรุงใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ